ยู่ระวงสาวานนี่นะครับนี่ครับเราก็จะผ่านอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวงเวียนใหญ่นะครับถนนประชาธิปกตอนนี้เรียกถนนประชาธิปกเป็นสี่แยกซ้ายขวานั่นเป็นถนนอิสรภาพง่ายๆก็คืออยู่ฝั่งทนเนี่ยจะเป็นถนนอิสรภาพสมเด็จพระเจ้ามีอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินตรงวงเวียนใหญ่ครับข้ามสะพานพุทธมาก็เจอวงเวียนใหญ่สมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับนี้ก็ร้าน 320p ปิดนะครับจะพาไปดูสถานที่แล้วกันนะครับก็ส่วนใหญ่เขาจะปิดทุกปีปิดสงกรานต์ร้าน 320p นะครับหยุด8วันเลยนะครับรถไม่ติดนะครับไปช้าๆได้นะครับนี้ก็จะไปดาวขนองนะครับตรงไปเป็นดาวขนองแต่ถ้าจะข้ามไปพระราม4ถนนสาทรก็เลี้ยวซ้ายได้เลยครับเลี้ยวซ้ายไปสาทรนะครับตรงไปดาวขนอง
ครับถนนโล่งนี่คือเรียกว่าแยกตากสินนะครับรถไฟฟ้าก็สถานีตากสินวงเวียนใหญ่นะครับตรงไปดาวคะนองแล้วก็ล่องไปทางใต้ได้นะครับไปตามถนนพระราม2นะครับตรงนี้ก็รถไม่ติดแต่ติดไฟแดงแยกตากสินสถานีรถไฟฟ้าตากสินหรือวงเวียนใหญ่ตรงนี้ก็ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินไปดาวคะนองไม่มีใครเล่นน้ำมาทางนี้ปลอดภัยครับไม่โดนสาดน้ำครับพม่าก็ไม่มีงงเลยครับเราก็จะลอดใต้อุโมงค์ดีกว่าครับเสียดายทางเขตไม่ประดับไฟเหมือนที่เบตงที่ไฟเขาสวยลอดใต้อุโมงค์แล้วสวยมากไม่ได้ทำไฟสวยไว้ที่จริงเนี่ยถ้าทำไฟสวยๆนะโหจะดึงดูดเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าตอนกลางวันก็เปิดได้กลางคืนก็เปิดได้เนี่ยตรงเนี้ยครับรอดใต้อุโมงค์นานๆจะรอดฝั่งนี้ทีนึงครับปกติจะรอดฝั่งโน้นครับครับอุโมงค์ก็ยาวถ้าประดับไฟสวยจะสวยมากครับเหมือนที่เบตงยะลาโมงสวยโทรมาก็จะเจอบิ๊กซีอยู่ด้านขวามือทางจากวงเวียนใหญ่ไปดาวคะนองก็จะเป็นแบบนี้ครับก็จะโล่งแบบนี้ครับกรุงเทพเป็นเมืองน่าอยู่ครับถนนโล่งครับคนก็น้อยน้อยครับไม่ค่อยมีคนครับกรุงเทพสายโทรศัพท์ดาวคะนองอยู่ตรงนี้
แยกไปจอมทองไปทางขวาครับนี่ครับถนนจอมทองจอมทองไปทางขวานะครับจอมทองก็ขับรถใต้สะพานได้แต่เลนซ้ายสุดนี่ก็สามารถตรงมาได้เนี่ยมีคลองด้วยนะครับพื้นที่ลาดบูรณะกับจอมทองแบ่งเขตกันตรงนี ไปก็จะไปพระรามที่2ตรงไปจะเป็นพระประแดงนะครับเมื่อกี้ขึ้นไปข้างบนก็ได้นะครับข้างบนก็จะไปพระราม2ได้แต่เรามาข้างล่างดีกว่า